CEO นะครับก็คุณประชาผู้ที่ดูแล FA ตลอดจนเจ้าของสำนักงานทุกท่านผู้บริหารหน่วยทุกระดับนะครับสวัสดีตอนบ่ายครับสวัสดีทุกท่านครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะที่ได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านผมเองเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ AA 29ปีหรือว่าเป็นเฟืองตัวเล็กๆของประวัติศาสตร์นะครับผมวงล้อมประวัติศาสตร์ AA 80ปีถามว่าภาคภูมิใจขององค์กรแห่งนี้ไหมมันเป็นบ้านหลังใหญ่ครับภาคภูมิใจแต่สิ่งที่เรารู้สึกดีที่สุดก็คือตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีเรามีความผูกพันกับที่ตัวองค์กรเราเป็นพันคนนั่งด้วยกันกับพี่กับน้องได้เลยได้เลยร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่ผมว่าสุขมากกว่าทุกข์เพราะถ้าทุกข์มากกว่าสุขไปนี้ก็คงมะเร็งนี่หรอนะฮะเน้นสุขมันมากกว่าผมว่าชีวิตมันต้องผสมอยู่แล้วแต่ช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรารู้ว่าองค์กรแห่งนี้มันมีวิญญาณจิตวิญญาณอยู่มันถึงสามารถที่หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เราเติบโตไอ้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเราเดินมายังไงแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์กับท่านเป็นเรื่องอนาคตท่านต้องคิดตามนิดนะครับเราต้องอยู่กับอนาคตไม่ได้อยู่กับอดีตอดีตมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีตัวตนแต่อนาคตเราต้องสร้างคุณค่าและตัวตนให้ตัวเราเองนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ AA ในยุค81ปีต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าท้าทายไม่ใช่ท้าทายเฉพาะผมเพราะว่าผมคือพนักงานสิ้นปีโปรเจกต์คอร์สแบรเรอร์จบผมก็ต้องจบตามวาระแต่ทุกท่านที่ต้องอยู่เพื่อที่ต้องสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันนี้ครับท้าทายเช่นวันนี้ผมมีเวลาท่าน1ชั่วโมงที่มาจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราต้องมาจูนเครื่องก่อนผมถามท่านครับสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของมนุษย์ท่านผมที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งชิงมาปล้นมาทำทุกอย่างไปจากตัวท่านได้เลยคือนี่ปรบมือให้หน่อยนี่คือสิทธิ์ทอนแบนเนอร์สติสัมปชัญญะเขาบอกสติสัมปชัญญะนี่มันเป็นตัวกำหนดความคิดความรู้ความรู้สึกไอ้สองตัวนี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความคิดความรู้สึกของคนคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนสติสัมปชัญญะมันเป็นตัวควบคุมความคิดความรู้สึกเองและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเรามันเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านเกิดประสิทธิภาพในความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเนี่ยถ้าท่านไม่ฝึกตัวสติและสัมปชัญญะคือตัวรู้และตัวกำหนดว่าเรารู้เราจบข่าวครับเนี่ยวันนี้บริษัทมีธงชัดเจนว่าเราจะก้าวสู่อนาคตกันเลยเรียนเชิญทุกท่านที่มีศักยภาพมาเพื่อนั่งร่วมกันคิดเราจะอยู่กันประมาณ2วันกันหนึ่งคืนถ้าท่านไม่ฝึกควบคุมสติสัมปชัญญะจะเอาอะไรมากท่านจะเก่งแค่ไหนก็ตามวัตถุประสงค์ของการมาเวิร์กช็อปครั้งนี้ล้มเหลว60บาทไม่ออกนะล้มเหลวแน่นอนท่านอย่าลืมครับ200กว่าชีวิตตรงนี้มีผลกระทบต่อคนอีกผมว่าถ้ามองจากวันนี้ไปอีก25ปีเนี่ย1คนผมว่ามีผลกระทบไม่ต่ำกว่าถ้าเป็นทีมงานผมไม่ต่ำกว่า25ปีผมก็เป็น100ถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยผมว่าเป็นพันนั้นชีวิตท่านมีคุณค่าต่อประวัติอนาคตข้างหน้าสูงมากนั้นวันนี้จูนเครื่องให้ตรงกันก่อนท่านผมไม่ได้ขอร้องท่านนะท่านต้องควบคุมตัวท่านเองครับผมมีหน้าที่ควบคุมสติผมถ่ายทอดตามสิ่งที่จะคุยกับท่านท่านต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ตรงกับช่องที่ผมจะสื่อสารถ้าไม่ตรงล้มเหลวครับผมไม่ได้บอกผมเก่งนะแต่สิ่งที่วันนี้ผมมาแชร์ในสิ่งที่เป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นท่านครับตลาดเวลาร่วมกันดูเครื่องตรงกันใช้เวลาร่วมกัน1ชั่วโมงผมพยายามเคารพเวลาให้มากที่สุดนะครับเอาละครับ
ก่อนอื่นนะต้องชื่นชมผมมีโอกาสมาสัมผัสผู้บริหารหน่วยทีบีผมกับทีมอาจารย์คาคอเนี่ยมาทำทอดแบรเรอร์กับทางภาคตะวันออกผมกับอาจารย์เมื่อวานอยู่ที่กระบี่เมื่อวานเรามีคลาสของ Pre-AUM ที่ใต้เพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี่ครับอาจารย์ยังพูดถึงคนภาคตะวันออกพูดถึงอนาคตพูดถึงความคิดพูดถึงช่วงวัยพูดถึงอะไรเขาได้สัมผัสเขาบอกว่าคนภาคตะวันออกเนี่ยมีศักยภาพที่ดีเขาไปหลายภาคดูไหมครับเขาไปทั้งเหนืออีสานใต้กรุงเทพเขาบอกคนภาคตะวันออกมีศักยภาพแล้วก็มันก็เป็นที่ประจักษ์ทั้งเรื่องของผลงานทั้งเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะผมเพิ่งทราบนะครับภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีตัวแทน MDRT เติบโตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยปรบมือให้ตัวท่านเองท่านมาถึงครั้งบ้านนี้เมืองนี้ผมว่ามีอะไรหลายอย่างนะที่เป็นโอกาสของท่านนะเอาละครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันมันเป็นเรื่องของอนาคตผมขึ้นหัวคำว่า Talent Recruitment ทำไมผมไม่ขึ้นคำว่า FATalent Recruitment ความหมายคือเราต้องสรรหานำคนที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กรคำว่า Talent คือบุคคลที่มีกึ๋นมีความสามารถมีศักยภาพซ่อนอยู่นี่คือเป้าหมายนี่คือปรัชญาใหม่ของอนาคตในธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสมาพบกันผมเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งที่เหมือนกับทุกคนมาแล้วผ่านเท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะคิดและรู้สึกหรือกำหนดเป้าหมายของตัวเองชัดแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องแลกกันอย่างน้อย1วัน1เดือน1ปีต่อชีวิตนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้ช่วงเวลาที่มีประโยชน์ได้สูงสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เชื่อว่าทุกคนเราเดิน2561เนี่ยมากว่าครึ่งทางแล้วทุกคนก็พอจะรู้คำตอบแล้วคน A เองน่ารักครับส่วนใหญ่พอมาถึงเหลืออีก3เดือนสุดท้ายมีประมาณ 80% ครับตอนเยียร์แพลนบอกว่าปีนี้กูจะทำเบี้ยให้ได้5ล้านพอผ่านถึงตอนนี้บอกว่าไงครับไปปีหน้าแล้วกันปีนี้ไม่ทันแล้ว 80% จะคิดแบบนี้ถ้าท่านมองคำพูดนี้แล้วท่านจะเริ่มมีความตระหนักรู้ขึ้นมาอีกระดับนึงว่าชีวิตที่มันแลกมา1ปีเนี่ยมันต้องเกิดมีค่าถ้าเป็นผู้นำเนี่ยท่านจะเป็นผู้นำคนท่านต้องกำหนดให้ได้ว่า1ปีของชีวิตมันต้องมีคุณค่าเพราะทุกช่วงเวลาเราต้องแลกกับเวลาที่มันเดินผ่านไปผมนั่งคำนวณตัวเองนะเขาบอกว่าผมวันนี้61ผมกำหนดว่าผมจะจากโลกนี้ตอนอายุ80ผมมีเวลาแค่ 6,000 วันวันนี้ก็จะจบอีกวันแล้วท่านครับอย่าประมาทเพราะฉะนั้นเราอยู่กับสิ่งที่ต้องแลกกับเวลาของชีวิตให้ได้วันนี้ดีใจครับที่ได้มาพบมีโอกาสมาแบ่งปันผมเชื่อว่าท่านรู้จักกลุ่มคนนี้ไหมฮะในชีวิตนี้ไม่มีอะไรบังเอิญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญนี่คือนักว่ายน้ำระดับโลก6-7สมัยของโอลิมปิกเด็กคนนี้ชื่อโจเซฟสคูลิงมีโอกาสพบกันเด็กคนนี้เป็นนักชอบกีฬาว่ายน้ำคนนี้คือไอดอลครับเมื่อเขาเจอกันคนนี้วิ่งเข้าไปขอถ่ายรูปครับตอนถ่ายรูปเขาบอกว่าวันหนึ่งฉันต้องชนะคนนี้ให้ได้โอลิมปิกที่ผ่านมาครับโจเซฟสคูลิงชาวสิงคโปร์สามารถเอาชนะไมเคิลฟิลได้ในช่วงระยะเวลาจากไอดอลของเขาที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งไม่มีคำว่าบังเอิญถ้าวันนั้นไมเคิลเฟลในฐานะที่เป็นนักว่ายน้ำที่ยิ่งใหญ่ปฏิเสธการถ่ายรูปอะไรเกิดขึ้นเด็กคนนี้ก็อาจจะเกลียดการว่ายน้ำไอดอลของเขาเล่นตัวไอดอลของเขายิงแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นไงครับพร้อมที่จะแบ่งปันเสมอเช่นเดียวกับคน AIA สังเกตได้นะครับบุคคลที่ประสบเด็ดพร้อมที่จะแบ่งปันเสมอฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นบอกให้เราเรียนรู้ว่าทุกคนมีจุดเปลี่ยนทุกคนมีจุดของการเรียนรู้นะว
แล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ในโอลิมปิกข้างหน้าก็อาจจะมีใครครับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำลายแล้วก็แทนที่เป็นวัฏจักรของการพัฒนาและการเติบโตไม่มีคำว่าบังเอิญครับถ้าดูใครครับเด็กน้อยคนนี้ถ้านักฟุตบอลจะรู้จักเฮอริเคนนะครับเคนเป็นทีมชาติฟุตบอลโลกอังกฤษในปัจจุบันตอนเด็กเขาเป็นนี่คือไอดอลเขาเบคแฮมเคนใครครับคนนี้ปัจจุบันคือแต่งงานครับชีวิตไม่มีบังเอิญชีวิตมันมีความฝันมีตัวอย่างมีภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคนเราสำเร็จจากการที่มีภาพฝันมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดขึ้นแฮร์รี่เคนถ่ายรูปกับเดวิดเบ็คแฮมเมื่อปี2005ตอนที่อยู่ที่ศูนย์ฝึกลูกหนังอะคาเดมี่โดยเขามีเดวิดเบ็คแฮมเป็นไอดอลเลยเขามีความฝันว่าวันหนึ่งเขาต้องมีชื่อเสียงเหมือนเดวิดเบ็คแฮมเขาต้องเป็นนักฟุตบอลทีมชาติและเป็นนักฟุตบอลของสโมสรดังของอังกฤษแล้วเขาก็ไปสู่เป้าหมายตรงนั้นนะครับ13ปีต่อมาเขาเป็นกัปตันทีมชาติก็เป็นดาวซัมโบในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาที่รัสเซียรวมถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เป็นภรรยาชีวิตไม่บังเอิญนะครับวันนี้ท่านกับผมมาเจอกันบังเอิญไหมครับไม่บังเอิญตั้งใจทั้งทีมบอกให้ผมมาพบกับพวกเราทุกคนทุกคนตั้งใจที่จะมาพบกันเพราะฉะนั้นท่านครับจุดเปลี่ยนความคิดแรงบันดาลใจก่อนจะเริ่มผมอยากให้ท่านดูคลิปนี้คลิปนี้มันจะบอกเราอย่างหนึ่งว่าทุกความสำเร็จมันจะเริ่มจากอะไรครับจุดเล็กๆครับอันนี้เป็นการปาฐกถาของอดีตของผบ.หน่วยซีลของสหรัฐอเมริกาเขาไปพูดให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่จบการศึกษาให้พูดถึงว่าในชีวิตของความสำเร็จของคนเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากอะไรผมอยากให้ท่านดูถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นจากการเก็บที่นอนถ้าคุณเก็บที่นอนทุกเช้าเท่ากับวันนี้คุณทำสำเร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจเล็กๆและกระตุ้นให้คุณทำเรื่องถัดไปและถัดไปและในที่สุดเมื่อเรื่องนึงสำเร็จเรื่องอื่นๆก็สำเร็จตามไปด้วยการเก็บที่นอนแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าเรื่องเล็กน้อยในชีวิตนั้นสำคัญถ้าคุณยังทำเรื่องเล็กๆไม่ได้คุณก็ไม่มีทางทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายอย่างน้อยที่นอนก็จัดไว้แล้วเมื่อกลับมาที่คุณเป็นคนจัดที่นอนที่คุณจัดจะเป็นกำลังใจให้คุณว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าเดิมจะผ่านการฝึกหน่วยซิลได้ต้องเจอกับการว่ายน้ำทะเลหดน้ำไม่ถ้วนหนึ่งในนั้นคือการว่ายน้ำตอนกลางคืนครูฝึกจะหยอกกับผู้เข้ารับการฝึกก่อนเริ่มว่ายว่ามีฉลามหลายชนิดอาศัยอยู่ในหน้าน้ำซาเดเมนทีแต่ครูฝึกก็ยืนยันว่าไม่เคยมีผู้เข้ารับการฝึกถูกฉลามกินอย่างน้อยก็เท่าที่พวกเขาจำได้ผู้เข้ารับการฝึกก็ได้รับการสอนว่าถ้ามีฉลามว่ายวนรอบตัวคุณให้ลอยอยู่นิ่งๆอย่าว่ายน้ำอย่าแสดงความกลัวออกมาแต่ถ้าฉลามที่กำลังหิวมื้อดึกพุ่งเข้าใส่จงรีบพละกำลังที่มีทั้งหมดออกมาแล้วต่อยสุดแรงไปที่จมูกของมันฉลามก็จะว่ายจากไปโลกนี้เต็มไปด้วยฉลามมากมายถ้าคุณปรารถนาจะว่ายน้ำให้สำเร็จคุณต้องเผชิญหน้ากับมันดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงอย่าหวาดกลัวฉลามหลายสัปดาห์แห่งการฝึกผ่านพ้นไปหน่วยซีลรุ่นของผมจากเดิม150นายเหลือเพียงแค่42นายเหลือเรือยางมี6ลำและคนประจำลำลำละ7นายกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยมีแต่คนตัวใหญ่ๆแต่กลุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดของรุ่นมีแต่คนตัวเล็กๆทั้งนั้นเราเรียกพวกเขาว่าเดอะมันชกินไม่มีใครสูงเกิน5ฟุต5นิ้วเดอะมันชกินประกอบไปด้วยชาวอเมริกันพื้นเมือง1นายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเชื้อสายโปรกรีกอิตาเลียนอย่างละ1นายและเด็กหนุ่มสุดอื่น2นายจากภาคตะวันตกพวกเขาพายเรือไวกว่าวิ่งไวกว่าและว่ายน้ำไวกว่าพวกเราทุกคนพวกคนตัวใหญ่ในกลุ่มอื่นก็มักจะแซวติดตลกถึงตีนกบอันเล็กจิ๋วที่พวกมันชกินใส่ที่เท้าของพวกเขาก่อนเริ่มว่ายน้ำทุกครั้งแต่พวกคนตัวเล็กเหล่านี้ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก
ก็จะเป็นคนที่ได้หัวเราะทีหลังเสมอเพราะว่ายน้ำเร็วกว่าและถึงฝั่งก่อนกลุ่มอื่นตลอดการฝึกหน่วยซิลแสดงให้เห็นว่าทุกคนเสมอกันไม่มีอะไรสำคัญนอกจากความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จไม่ใช่สีผิวไม่ใช่ชาติพันธุ์ไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่สถานะทางสังคมถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงวัดคนจากหัวใจของเขาไม่ใช่ขนาดของตีนกบที่เขาใส่สัปดาห์ที่9ของการฝึกเราเรียกมันว่าสัปดาห์นรกเป็น6วันที่ไม่มีการนอนพักร่างกายและจิตใจที่ถูกทดสอบอย่างหนักแล้วมีวันพิเศษวันนึงที่บึงโคลนชายฝั่งทะเลที่นั่นอยู่ในเขตระหว่างซานติเอโกกับติฮัวนาเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลออกสู่ทะเลเลยเกิดเป็นบึงโคลนติฮัวนาที่นั่นโคลนจะท่วมตัวคุณแทบมิดและในวันพุธของสัปดาห์นรกที่คุณต้องดิ้นรนในบึงโคลนเป็นเวลา16ชั่วโมงเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวสุดขั้วหัวใจลมกระโชกแรงและคำพูดกดดันจากครูฝึกให้ยอมแพ้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินในเย็นวันพุธรุ่นของผมได้กระทำผิดกฎบางอย่างจึงถูกสั่งให้ลงไปแช่ในโคลนโคลนได้ดูดกลืนพวกเราทีละคนทีละคนจนเหลือเพียงแค่หัวที่มองเห็นได้ครูฝึกบอกกับพวกเราว่าจะสั่งเลิกแช่โคลนทันทีถ้ามีคนออก5 นาย 5 นายเพียงแค่5 นายเท่านั้นแล้วทุกคนจะไม่ต้องทรมานกับความหนาวอีกผมมองไปรอบๆตัวเห็นหลายคนทำท่าจะยอมแพ้ยังเหลือเวลาอีก8ชั่วโมงกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีก8ชั่วโมงกับความหนาวเข้ากระดูกดำเสียงฟันกระทบกันและเสียงสั่นเครือของผู้เข้ารับการฝึกระงมไปทั่วจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยและจากนั้นมีเสียงใครบางคนดังขึ้นมาท่ามกลางความมืดเสียงนั้นเป็นเสียงร้องเพลงเสียงเพลงที่ไม่มีความไพเราะเลยสักนิดแต่ร้องออกมาด้วยจิตใจอันแรงกล้าจาก1เสียงเพิ่มเป็น2จาก2เพิ่มเป็น3และไม่นานพวกเราทั้งรุ่นก็ร้องด้วยกันครูฝึกขู่พวกเราว่าจะสั่งให้แช่นานขึ้นถ้าพวกเรายังร้องเพลงอยู่แต่เสียงเพลงก็ยังดังต่อไปแต่พวกเรารู้สึกว่าโคลนที่แช่อยู่มันอุ่นขึ้นลมที่พัดใส่มันเบาลงและเช้าวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลมีบางสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางไปทั่วโลกนั่นคือพลังแห่งความหวังพลังของคนหนึ่งคนวอชิงตันลินคอล์นคิงแมนเดลากระทั่งมาลาลาเด็กสาวชาวปากีสถานคนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยการมอบความหวังให้กับผู้คนดังนั้นหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำบางอย่างให้สำเร็จแสวงหาคนที่จะช่วยคุณฟันฝ่าชีวิตและเคารพคนทุกคนจงรู้ว่าชีวิตไม่เคยแฟร์กับเราและคุณจะล้มเหลวนับไม่ถ้วนแต่ถ้าคุณลองเสี่ยงลุกขึ้นสู้ในวันที่ยากลำบากที่สุดเผชิญหน้ากับการกดขี่ข่มเหงและจงอย่ายอมแพ้ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้คนรุ่นถัดไปและรุ่นหลังจากนั้นจะมีชีวิตอยู่บนโลกที่ดีกว่าในยุคของเราและทุกอย่างที่เริ่มต้นจากที่นี้จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิมขอบคุณทุกท่านครับท่านจะมีผลกระทบต่อสังคมธุรกิจประกันชีวิตในอีก10-20ปีข้างหน้าเมื่อท่านเริ่มจากตัวท่านเองพัฒนาตัวท่านเองครับแล้วสิ่งที่เราจะพบว่าอนาคตอยู่ในกำมือเราแต่วิดีโอนี้เราจะพบอยู่2เรื่องผมเชื่อว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดคือหัวใจเขาบอกเวลาคุยกับคนเนี่ยคุยด้วยคำพูดแต่ถ้าสื่อสารที่ถึงความรู้สึกของคนเนี่ยท่านต้องคุยด้วยใจอย่าคุยด้วยภาษาเขาเรียกอย่าคุยด้วยภาษาให้คุยด้วยใจถ้าคุยด้วยใจแววตามันจะสื่อว่าเราพร้อมที่จะให้การดูแลและสนับสนุนนะครับเพราะงานของเราทำงานร่วมกับชีวิตคนแต่ที่สำคัญที่สุดครับอุปสรรคเปรียบเสมือนฉลามถ้าเราไม่เจอฉลามถ้าเราอยู่ทะเลไม่เจอฉลามก็ไม่ใช่ทะเลเราอยู่ในสังคมโลกไม่เจออุปสรรคก็ไม่ใช่สังคมโลกผู้นำต้องฝ่าฟันต้องพบแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีใจที่จะฝ่าฟันเราสามารถที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่ของเราได้เสมอและที่สุดท้ายครับโอกาสความหวังมนุษย์เรามีโอกาสและความหวังอยู่กับตัวเราตลอดเวลาผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งในห้องนี้เราก้าวเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยทุกคนต้องการเป็นท็อปถูกไหมครับแน่นอนคน AA ผมเรียนรู้สัมผัสได้ค่อนข้างทะลุปลุกโลกจิตใจของคน AA เนี่ยชอบแข่งขันชอบเอาชนะอันนี้เราเป็นคุณสมบัติของธุรกิจที่ยอดเยี่ยมคุณธนนท์เคยพูดมาคำหนึ่ง
ถ้านักขายไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักแข่งขันโอกาสประสบเนี่ยน้อยแน่นอนครับเมื่อเราต้องการเป็นท็อปถ้าเป็นท็อปท่านต้องมีคุณสมบัติ3ข้อนี้อันแรกครับท่านต้องคิดอันที่2เปิดใจและอันที่3เพื่อตัวเราเองนี่คือคุณสมบัติที่จะไปนำไปสู่ความเป็นเลิศงั้นในปี2018นะครับถึงแม้เวลาจะเหลืออีกเท่าไหร่ผมเชื่อว่ามันไม่เกินความสามารถของพวกเราทุกคนที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศหรือความเป็นท็อปได้ปกติคนเรานะครับเขาบอกว่าในโลกนี้มีคนที่สำเร็จเพียง 5% ที่ไปสู่ท็อปถึง 5% เหตุผลเพราะอะไรคนที่คิดตั้งใจคิดจริงๆเนี่ยมีเพียง 5% ของโลกใบนี้ท่านสังเกตนะถ้าท่านมีจำนวนเท่าไหร่หัวหน้าหน่วยที่มาวันนี้คือปุ่มบนไม่เกิน 10% ของภาคชัดเจนครับเหตุผลเพราะว่าคน 5% เขาจะคิดเขามีวิสัยทัศน์เขามีความตั้งใจอีก 15% เป็นไงครับคิดว่าตัวเองคิดแต่จริงไม่ได้คิดแต่ส่วนใหญ่ของสังคมนี้ 80% ของคนที่เป็นผู้ตามก็คือให้กูคิดให้กูตายดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติแน่นอนครับสิ่งที่ผมพูดหรือแชร์วันนี้ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ท่านฟังแล้วท่านคิดแล้วท่านรู้สึกถ้าท่านฟังท่านไปคิดท่านไปรู้สึกสิ่งที่ผมพูดวันนี้ก็คงอยู่แค่สื่อสารกันแล้วก็จบแต่ที่สำคัญครับท่านไม่จำเป็นต้องยอมรับทั้งหมดแต่ก็อย่าปฏิเสธทันทีต้องคิดนิดหนึ่งตลอดจนอย่าเพิกเฉยแน่นอนทุกคำพูดมันจะมีบางสิ่งที่ทำให้เราเกิดการตระหนักรู้คนที่เรียนทอดแบรเลอร์มาแล้วคงเข้าใจนะครับว่าวัตถุประสงค์ของทอดแบรเลอร์คือเราต้องการให้ผู้บริหารหน่วยรุ่นใหม่มีการตระหนักรู้ตระหนักรู้ก็คือรู้ว่าวันนี้องค์กรกำลังจะไปทิศทางไหนรู้ว่าธุรกิจมันกำลังมาอย่างไรแล้วเราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับและที่สำคัญอย่าแก้ตัวโดยไม่จำเป็นถ้าแนวคิดหรือไอเดียใดๆก็ตามที่มันจะแบ่งปันกันได้นะครับก็ผมเชื่อว่าขอให้ท่านรับไว้แต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นท่านก็ลืมมันไปซะนะเอาละครับถ้าถามเราบอกว่าเราเป็นคนเปิดใจไหมผมเชื่อว่า100%ทุกคนถ้าถามคำถามนี้ทุกคนบอกว่าผมเป็นคนเปิดใจแต่แน่นอนคุณสมบัติของคนที่เปิดใจแต่ต้องทดสอบครับถ้าเป็นคนเปิดรับความคิดใหม่ๆไหมท่านเป็นคนเปิดรับผู้อื่นไหมที่ยากที่สุดก็คือเปิดรับตัวเองหรือเปล่าคนที่คอนโทรลยากที่สุดคือคนนี้ครับตัวเองนะแล้วที่สำคัญนะจริงๆการเปิดใจไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งไม่ได้เกี่ยวกับคุณวุฒิเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ด้วยซ้ำคนที่ยิ่งมีตำแหน่งสูงสำเร็จเยอะคนพวกนี้จะมีอะไรเยอะครับอีโก้เยอะอัตราโตอีโก้ใหญ่มักจะไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยอมรับฟังอันตรายครับ AA เป็นองค์กร2วัฒนธรรมนะ2 3เจเนเรชั่นนะวันนี้เจเนเรชั่นรุ่นเก่าๆที่สร้าง AA มาเราต้องยอมรับยกย่องนะคุณเขาเขียนประวัติศาสตร์ด้วยมือเลยนะบุกหักล้างถางพงคนรุ่นนั้นเนี่ยเขาถือว่าปูชนียบุคคลแต่ท่านครับวันนี้มันมีแก๊ปนะผมในฐานะเจเนเรชั่นแรกๆเหมือนกันนะผมก็มีโอกาสที่จะแชร์ว่ารุ่นลุงรุ่นปู่รุ่นเก่าๆเนี่ยวันนี้สิ่งที่ท่านถ้าทำให้องค์กรที่ท่านอยู่เติบโตนะผมว่านะตบหลังรูปไหล่เชียร์จบนึกออกนะครับอย่าเขาเรียกอย่าไปกระตุกผมก็จบทำไม AA วันนี้องค์กรผู้บริหาร AA สตาฟเนี่ยเขาพยายามจะลดคนไอ้พวกรุ่นผมออกให้หมดมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะไม่ใช่บอกว่าคนแก่ไม่จะเก่งนะเก่งแต่ถ้ามายืนอยู่ในโลกทุกวันนี้อาจจะโง่กันเลยถ้าไม่ปรับความคิดไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนึกออกนะครับ
ผมพยายามเตือนตัวเองเสมอเฮ้ยกูแม่งไม่ใช่คนเก่งเว้ยกูต้องไปอยู่กับคนรุ่นใหม่ให้ได้เว้ยต้องมาประสานเขาเรียกความแข็งความอ่อนร่วมกันให้ได้เว้ยแล้วมันจะเติบโตเนี่ยอีโก้อัตตานี่ตัวร้ายของชีวิตคนผมพยายามเตือนตัวเองเคาะกระโหลกตัวเองทุกวันกูไม่ได้อันนี้ห้ามไม่ได้นะครับอันนี้แชร์กันนะวันหนึ่งก็ต้องแก่พวกเราวันหนึ่งเราก็ต้องเติบโตเราก็ต้องเรียนรู้กับมันผมมีความเชื่อเสมอว่าเด็กรุ่นใหม่มันต้องเก่งกว่าเด็กรุ่นเราถ้ามีลูกลูกมันต้องเก่งกว่าพ่อแม่สังคมนี้ถ้าลูกไม่เก่งกว่าพ่อแม่เด็กรุ่นใหม่ไม่เก่งกว่าประเทศชาติมันไม่มีหรอกครับในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นท่านครับเปิดใจเรียนรู้กับมันยอมรับกับชีวิตครูก็ถามนักเรียนว่าคุณค่าของร่มชูชีพอยู่ที่ไหนนักเรียนตอบเลยครับอ๋อมันทำให้ปลอดภัยมันช่วยชีวิตมันมีราคาแพงแต่ครูก็ตอบว่าแท้จริงแล้วนะร่มชูชีพมันมีค่าที่สุดตอนไหนรู้ไหมครับตอนมันมีค่าตอนที่เวลาต้องใช้แล้วมันเอามันแล้วมันโดดมามันกลางไงถ้าเอามันปุ๊บโดดมาปุ๊บไม่กลางเกิดอะไรขึ้นตายเพราะฉะนั้นเหมือนเช่นเดียวกันครับคุณค่าของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราไปบอกว่ากูเก่งกูมีคุณค่าเขาจะดูคุณว่าคุณมีคุณค่าคุณค่าคนอยู่ที่การที่คุณเปิดใจยอมรับตัวเองปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนั่นแหละคือคุณค่าความเป็นคนนะอาจารย์ก็ถามศิษย์ก็ถ้าคุณจะต้มน้ำให้เดือดแล้วพบว่าฟืนไม่พอทำไงครับคนส่วนใหญ่จะตอบว่าก็ไปซื้อฟืนสิไปหาฟืนเพิ่มสิศิษย์เขาตอบทันทีครับทำไมเราไม่ปล่อยมันทิ้งมันอยากไปอย่างที่ผมบอกครับอัตตาโตอีโก้ใหญ่ท่านต้องยอมรับสิ่งที่เราทำเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ได้บอกว่าทำนะวันนี้มันสำเร็จมันตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรต้องมีคือเราต้องยอมปล่อยบางสิ่งบางอย่างครับเราต้องทำตัวเราให้ทันสมัยครับในความว่าของความทันสมัยมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีแน่นอนในอดีตก็มีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีเราเลือกที่จะเสกเลือกที่จะเรียนรู้กับมันแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องยอมปล่อยสิ่งบางอย่างออกไปผมถามท่านนะฮะภาพนี้ถ้าผมบอกท่านบอกว่าเป็นภาพของต้นไม้บ้านมีสระสวยงาม ท่านเชื่อไหมแวบแรกของความรู้สึกทุกคนจะตอบว่าไม่ อันนี้เป็นเรื่องปกติมนุษย์ผมเองครับผมไม่เคยเห็นผมก็จะบอกว่าอะไรมึงอัมพูอันนี้เป็นปกติของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ปกติก็เช่นเดียวกันครับเราบอกตัวแทนว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันดีตัวแทนก็เคยสัมผัสไหมครับไม่เคยสัมผัสก็จะบอกว่าไม่อยากไม่เอาไม่ใช่อาชีพนึกออกไหมเช่นเดียวกันเขาบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนจริงๆเป็นภาพที่สวยงามถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้มีทริคเป็นภาพที่สวยงามแน่นอนครับจุดท้ายของคนที่จะไปสู่การเป็นท็อปเนี่ยตัวเองครับในท็อปแบลเลอร์เรามีโปรแกรมแรกที่เราสอนหัวหน้าหน่วยคือเซลฟ์ลีดเดอร์ชิพฟอร์เอ็กเซลเลนซ์ SLE หลายคนไปเรียนเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้นำมึงจะบริหารคนยังไงจะดูแลคนยังไงแต่สุดท้ายเราจบ4วัน3คืนเซลล์ leadership บอกว่าอะไรการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือนำตนเองนำตนเองให้สำเร็จนำตนเองให้ทำตามเป้าหมายทำตามความฝันมีระเบียบวินัยเป็นตัวอย่างที่ดีอันนั้นแหละครับคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับการที่จะสร้างความเติบโตคือตัวท่านเองครับคือตัวเรางั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างหัวหน้าหน่วยซีลบอกแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงโลกง่ายที่สุดเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงจากเรื่องสิ่งเล็กๆที่เราเริ่มทำให้มันเป็นนิสัยขึ้นมาเป็นสันดานขึ้นมาชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์คาฮอเป็นคนพูดนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณจะเปลี่ยนสระกี่หนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณรักคนไม่เป็นจะเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่รักกี่คนมันก็ไม่มีทางพบรักแท้แล้วถ้าคุณไม่อยากเรียนรู้เข้าอบรมกี่สิบครั้งวิลลิ่งไม่มีก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านครับเราไม่สามารถช่วยใครได้เพราะมันเป็นชีวิตของเราวันนี้ผมพยายามทำให้ท่านตระหนักรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเรานะ
เราไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงวันไหนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับผมไปพูดเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารหน่วยอัลฟาของ R2 ช่วงกำลังพูดอยู่มีผู้บริหารผู้หญิงท่านหนึ่งลุกขึ้นร้องไห้ไปร้องไห้โฮเลยออกจากห้องประชุมไปเราก็ตกใจผมก็ไม่ได้ถามนะว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรเขาอาจจะมีใครที่จากเขาหรืออะไรนี่เราไม่รู้พอจบผมเดินลงมาผมก็ถามน้องบอกเฮ้ยตะกี้ผู้บริหารผู้หญิงเดินออกไปร้องไห้เกิดอะไรขึ้นวะก็พี่ธงชัยตายธงชัยปั้นบุญวันนั้นวันที่ผมไปพูดที่โรงแรมอีสตินที่กรุงเทพเป็นวันที่ธงชัยเสียชีวิตช็อกไปครับช็อกเป็นน้องที่น่ารักรู้จักกันมาตั้งแต่วันที่เป็นตัวแทนเป็นคนหนุ่มเราไม่รู้เลยว่าวันนึงจะจากกันไปไม่ง่ายงั้นชีวิตมันเราอย่ารอครับเราอย่ารอเราต้องเรียนรู้นะจดจ่อกับเรื่องตัวเองเราไม่สามารถถูกคนแกล้งหลับถ้าคุณปฏิเสธที่จะยืนสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำให้เราตระหนักรู้ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นนะเขาบอกเมื่อนักเรียนพร้อมครูก็จะปรับท่านเชื่อไหมครับถ้าท่านตระหนักรู้ตลอดเวลาคนที่นั่งข้างท่านคือครูท่านถ้าท่านตระหนักรู้นะครับคือครูท่านท่านเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องนั่งในห้องเรียนเรียนจากการทุกฝ่ายนั่นแสดงเห็นว่าอะไรถ้าใจท่านเปิดท่านพร้อมตัวท่านมองว่าตัวเองไม่ใช่เป็นศูนย์กลางผมมักชอบใช้คำนี้ว่าอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหัวหน้าหน่วยชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางคืออะไรมึงต้องเชื่อกูแต่ถ้าเราเอาคนอื่นเป็นศูนย์กลางท่านจะได้สิ่งเรียนรู้ใหม่ๆตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเป็นชีวิตเป็นทางเลือกเป็นการตัดสินใจของเราเอาละครับผมอยากถามท่านนะวันนี้เรามาทำเวิร์กช็อปกันท่านลองถามตัวท่านเองท่านอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมครับอยากค่ะอยากเป็นผู้นำที่ดีขึ้นไหมครับอยากค่ะอยากสร้างคุณค่าครอบครัวและหน่วยงานไหมครับอยากค่ะตลอดจนประเทศของท่านคุณอยากให้ปี2018เป็นปีที่ดีที่สุดหรือไม่ดีค่ะความคิดมีตัวตนนะถ้าเราคิดเรารู้สึกมันจะเกิดขึ้นถ้าเราตอบว่าใช่เพราะคำถามนี้เป็นคำถามปลายเปิดคำถามปลายปิดครับถามโดยที่ไม่ต้องกำหนดถ้าตอบ4คำถามแล้วบอกว่าไม่เปิดประตูกลับบ้านเลยถูกต้องไหมแต่มันไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าชีวิตคนมันต้องดีขึ้นวันนี้เรากำลังเดินไปสู่ความสำเร็จการทำงานมันมีอุปสรรคครับหัวหน้าหน่วยเนี่ยการจะไปสู่ความสำเร็จหรือผู้นำมันอยู่ที่สองตัวที่จะเป็นอุปสรรคคืออะไรครับคอมฟอร์ตโซนกับแฮปปี้โซนคอมฟอร์ตโซนก็คือทำสิ่งเดิมๆทำเรื่องเดิมๆทำยังไงก็ทำอยู่นั่นแฮปปี้โซนก็คือใช้วิธีการเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนทำเดิมๆทำวิธีการเดิมๆอันนี้สิ่งที่จะไปสู่อุปสรรคแน่นอนมันมีอุปสรรคตัวนี้สิ่งที่ไม่ถึงความสำเร็จมันมีอุปสรรคตัวนี้แล้วจะแก้ไงครับผมมานำเสนอ 3P โมเดล 3P โมเดลเป็นอนาคตของ AIA 3P โมเดลคืออะไร P ที่1เป้าประสงค์วันนี้ผมมาคุยกับท่านว่าถ้าเป้าประสงค์มันเริ่มต้นถูกต้องปลายทางไม่ผิดแต่ถ้าเป้าประสงค์มันเริ่มผิดแน่นอนปลายทางมันผิดวันนี้เรามาพูดอนาคตนะครับอย่าไปเปรียบเทียบอดีตหลายคนมาอยู่ในอดีตเช่นคนผมเนี่ยพอพูดถึงอนาคตปั๊บมันจะมีข้อแย้งขึ้นในจิตปึ๊บทันทีเลยกูจะลองดูที่ว่ามันที่มันคิดมันทำเนี่ยมันสำเร็จไหมมันคิดขึ้นทันทีเลยนี่คืออีโก้ที่มันฟุ้งขึ้นมาเราต้องมองอนาคตอนาคตมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเป้าประสงค์ทุกวันนี้เอทำไมถึงต้องมองเรื่องของตัวแทนเต็มเวลาเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลที่ท่านน่าสนใจมันอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรับเราไม่เดินท่านจะตกยุคในธุรกิจปีที่2ครับการจะไปลดเรื่องของคอมฟอร์ตโซนกับแฮปปี้โซนเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนและกลยุทธ์ที่ชัดเจนเขาบอกว่าระหว่างคำว่า change กับคำว่า transform
เชนที่คือการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราได้ยินคำว่าเชนเชนเชนต้องเปลี่ยนที่มันต้องเปลี่ยนที่การเปลี่ยนแปลงนี่คือเปลี่ยนครับเปลี่ยนเสื้อก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนแต่การทรานส์ฟอร์มนี่คือการยกระดับเปลี่ยนวัฒนธรรมในระยะยาวยันสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายการที่เราจะทำจากพัฒนาตลาดจากพาร์ททามมาเป็นฟูลไทม์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับพูดนี่โคตรง่ายเลยแต่ทำไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่มันต้องใช้กระบวนการและระยะเวลาท่านต้องอดทนครับอดทนรอคอยเพราะว่าเราบริษัทเขาถือว่าเขามาถูกทางแล้วเขาบอกตลาด AA ประเทศไทยอีก5ปีเราเริ่มวันนี้ถูกแล้วพอเป้าประสงค์ตรงกระบวนการกลยุทธ์ก็มาบริษัททำอะไรครับมุ่งเรื่องของ FA ตั้งธงเลยปักธงหลายคนก็อาจจะต่อต้านหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นเรื่องที่ผิดแต่ท่านครับมันกำลังมามันกำลังมาท่านอดทนรอคอยแต่ปีที่2ท่านก็ปรับกระบวนการกลยุทธ์ปีที่3สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนผลักดันหนึ่งในนั้นก็คือตัวเราที่จะอยู่ในนี้คือท่านคือผู้นำนี่คือ 3P โมเดลที่จะก่อให้เกิด 3P คือผลความเป็นมืออาชีพมีผลผลิตที่ดีและมีกำไรแนวคิดของ AA ในยุคอนาคตเขาใช้คำว่าธุรกิจประกันชีวิตคนที่จะก้าวเข้าสู่ AIA ในอนาคตคือเป็นเจ้าของธุรกิจมืออาชีพจะต้องมีความเป็นมืออาชีพจะต้องมีผลผลิตที่ดีและจะต้องมีผลกำไรอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเอาละครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันว่าเป้าประสงค์ถ้าทุกเขาบอกว่าเป้าประสงค์ถ้าถูกต้องทุกอย่างถูกต้องเป้าประสงค์มันจะเริ่มจากอะไรท่านวันนี้ถ้าท่านจะทำธุรกิจท่านต้องมีวิสัยทัศน์ครับท่านต้องเห็นภาพตอนจบในใจของท่านว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้ภาพจบในใจของท่านคืออะไรท่านมองเห็นอะไรในธุรกิจที่ท่านกำลังเดินหลายคนมองเห็นภาพของสำนักงานในพื้นที่1 2 3 4เห็นจำนวนคนของตัวแทนที่มีความเป็นมืออาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันที่2ท่านต้องถามตัวเองว่าทำไมเราเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตทุกคนมีจุดเปลี่ยนนะครับก้าวเดินมาจนเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตทำไมเราถึงมาเป็นผู้บริหารหน่วยและสุดท้ายทำไมเราถึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานหรือ transform why we need to transformไม่ใช่ change นะครับ transform คำว่า transform ท่านต้องอดทนแล้วท่านต้องรอผมพูดกับทาง CEO กับคุณประกิตติเสมอว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เรามีผู้บริหารหน่วยที่เข้าโครงการ transformer ของ Todd Barrer เนี่ยผมบอกต้องให้เวลาเราไม่สามารถพลิกชีวิตคนภายใน1หรือ2ปีผมให้เวลา 3-5 ปีถ้าผู้บริหารท่านเหล่านั้นท่านกลับไปนะครับท่านทบทวนแล้วท่านใช้กระบวนการที่เรียนรู้เอาไปใช้ต่อเนื่องผมว่าท่านเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของหน่วยงานนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมี2เรื่องที่มักจะเสียใจท่านเห็นด้วยผมไหมสิ่งแรกก็คือว่าทำอะไรลงไปโดยไม่คิดรู้งี้สิ่งที่2คือคิดอย่างดีแล้วแล้วก็ไม่ลงมือทำเราเป็นไหมครับเป็นไหมครับผมมาเป็นบ่อยสุดท้ายมันจะมีคำพูดอยู่ไทยๆคือรู้งี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดคือก่อนจะทำอะไรท่านต้องคิดและที่สำคัญเมื่อคิดรอบคอบตรงเป้าตรงแล้วลงมือทำอันนี้คือไม่ต้องมาเสียใจภายหลังในสหรัฐอเมริกาเขาไปสัมภาษณ์คนสูงอายุที่กำลังจะเสียชีวิตนอนอยู่ในโรงพยาบาลถามว่าอะไรที่เสียใจที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาคำตอบควรจะทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงในชีวิตที่ผ่านมาคือบางเรื่องคิดรอบคอบแต่ไม่ลงมือทำอันนี้คือสิ่งที่ผู้ที่กำลังจากโรคนี้ไปถ้าถามว่าทำได้ไหมครับณวันนี้นอนป่วยโรงพยาบาลยากไหมเราเองยังมีอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มสาวท่านครับลงมือทำตามความฝันตามความตั้งใจเหตุผลที่คนไม่รู้หรือเสียดายตอนหลังเนี่ยเขามีอยู่3เรื่องที่คนเหล่านี้และเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ของโลกใบนี้ก็คือบางคนไม่มีเป้าหมายเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการทำอะไรเขามีความเชื่อมีความศรัทธาและสำคัญที่สุดคือไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองถามว่ามนุษย์ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นไหมครับต้องการทุกคนแต่บางคนไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองนะแล้วบางคนมีหลายคนนะครับสมัยผมไปทำรีคูตติ้งทีมเกือบ20ปีที่แล้วไปตามมหาลัยไปทำเอานักศึกษามาแล้วมาสัมภาษณ์ท่านเชื่อเลยคนกว่า 60%นักศึกษาจบใหม่ถามว่าเป้าหมายชีวิตคุณคืออะไรตอบไม่ได้ 60% นะไม่มีก็บอกก็ทำงานไปก่อนครับส่วนใหญ่ตอบมีเพียงน้อยจริงๆที่สามารถที่จะบอกว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรก็เป็นเรื่องปกติของสังคมโลกใบนี้แล้วแน่นอนคนกลุ่มนี้พอไปถึงจุดหนึ่งที่นอนอยู่ณวันนั้นก็จะตอบว่าเสียดายถ้ารู้อย่างนี้นึกออกไหมท่านครับท่านมาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยให้ท่านเลือก4คำตอบท่านว่าเป็นไงดีมากดีปานกลางแย่แย่มากอนาคตของธุรกิจเป็นไงครับดีมากดีมากดียังไงครับท่านต้องดูเขาเรียกใช้ประโยชน์จากอัตราของเขาเรียก4ต่ำ4ต่ำเป็นโอกาสนะครับไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่ำแรกก็คือการมีอัตรากรมธรรม์ต่ำวันนี้บ้านเรามีเพียง 30% ตอนผมเข้ามาใหม่ๆนั้นประมาณสักไม่ถึง 10% มันก็โตมาได้พอสมควรนะครับนะแต่มันก็ยังมีโอกาสตรงนี้ถือเป็นตลาดที่ใหญ่อัตราเงินเดือนของคนไทยทั่วไปเป็นไงครับยังต่ำอยู่อันนี้เป็นช่องทางในการชวนคนไม่ออกนะฮะอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้เกิดการคัดขายง่ายความเป็นมืออาชีพต่ำความหมายคือคนที่เป็นมืออาชีพจริงในธุรกิจเรามีคนที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตในประเทศเราใน 200,000 คนแต่ความเป็นมืออาชีพท่านมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันไม่น่าจะถึงน่าถึง 10% เลยนะอันนี้จึงเป็นโอกาสของคน AIA เพราะว่า AIA น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงสุดแล้วนะท่านอย่ารอให้เขามีความแข็งแกร่งก่อนนะแล้วเราก็จะตกยุคในธุรกิจนี้แต่แน่นอนครับการใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการและคนที่ถูกต้องอย่างที่เป็นปรัชญาของ AA ทุกวันนี้บอกว่า do the right thing in the right way with the right people นี่คือสิ่งที่เขากำลังทำว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับกับทิศทางที่ถูกต้องและต้องเป็นคนที่ถูกต้องด้วยผมให้ท่านเปรียบเทียบดูนะในประเทศในเอเชียอาเซียนกับ AA ด้วยกันมีประเทศเดียวที่มีอัตราประกันต่ำ4ตัวเลยนอกนั้นญี่ปุ่นมันก็จะมีต่ำๆสูงนี่คือโอกาสของธุรกิจในประเทศไทยผมว่าสิ่งเหล่านี้คนรุ่นใหม่หรือตัวแทนรุ่นใหม่เขาเห็นเขามองออกนะไอ้คำพูดที่บอกว่าไม่รู้จะขายใครอันนี้จะน่าจะเป็นคำตอบเป็นเขาเรียกเป็นข้อโต้แย้งของนักคนรุ่นใหม่ตรงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีอันนี้คือสถานการณ์ทางการตลาดครับถ้าท่านเรียนรู้ว่าตลาดประเทศไทยตอนนี้ท่านคิดว่าอยู่ในสเตจไหนสเตจแรกเนี่ยคือกัมพูชายกตัวอย่างวันนี้ถ้าเดินไปในกัมพูชาไปถามคนที่เดินถนนถามว่าประกันชีวิตคืออะไรเขาไม่รู้ครับไม่รู้ประกันคืออะไรไม่รู้คนส่วนใหญ่ประเทศนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของตลาดเพราะสเตจที่สองคนก็จะบอกว่าทำไมต้องควรจะต้องซื้อไวชุดไอบายทำไมฉันต้องซื้อประกันอันนี้ว่าตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเมื่อ28ปีที่แล้วเราจะสอนตัวแทนเรื่องอะไรทำไมต้องทำประกันชีวิตความคิดว่าทำไมต้องทำประกันชีวิตหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะสอนตัวแทนสอนคนสเตจที่สามประกันแบบอะไรที่ควรจะต้องซื้อตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสเตจนี้ครับสเตจนี้ก้าวเข้าสู่สเตจ4คือประเทศไทยความหมายคือคนยังมองเลือกแบบเขาจะถามว่าแบบอะไรที่เขาควรจะซื้อพอเข้าสเตจที่4เนี่ยเขาจะต้องเริ่มเรียนรู้แล้วว่าความคุ้มครองควรจะต้องซื้อเท่าไหร่ทุนประกันและเบี้ยประกันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับ
ตัวเขาและสเตทที่เขาเรียกตลาดสมบูรณ์เต็มที่ Can you tell me what is my gap ความหมายคือผมยังมีช่องว่างทางด้านความคุ้มครองและความมั่งคั่งอีกเท่าไหร่อันนี้คือบุคลากรต้องก้าวเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 100% ตลาดเซต5เนี่ยอยู่ในประเทศที่เจริญอเมริกายุโรปสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยทำไม AIA เราถึงต้องเดินเรื่องของ Financial Advisor คือสิ่งนี้ครับเราต้องเติบโตให้ทันกับตลาดที่จะเป็นจริงในผมว่าไม่เกิน 3-5 ปีงั้นวันนี้เราเริ่มเดินจากจุดเล็กๆแล้ว AA เราเริ่มสร้างแล้วอาจจะสำเร็จอาจจะล้มเหลวไม่ใช่ประเด็นแต่เราต้องต่อเนื่องที่จะทำไปอย่าไปหลงทางอย่าไปตกใจผู้บริหารหน่วยก็ท่านเช่นเดียวกันครับสร้าง FA เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่เป็นเรื่องที่มาคุยกันแล้วแบบขำๆแล้วมันพลิกฝ่ามือนะถ้าทำได้โอ้โหได้เลยมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอุตสาหะความมุ่งมั่นนะความตั้งใจอย่างสูงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันคืออนาคตที่ชัดเจนนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่ถามว่าทำไมเราก้าวสู่ธุรกิจประกันชีวิตมันชัดเจนว่าธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีอนาคตในประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดตลาดเรากำลังเติบโตก้าวเข้าไปสู่การที่ต้องพัฒนาให้เป็นที่ปรึกษาการเงินอย่างแท้จริงนะครับแล้ววันนี้เราถามว่าทำไมเราเป็นหัวหน้าหน่วยผลประโยชน์การชวนคนดีที่สุดสัญญาหัวหน้าหน่วยดีที่สุดแก้ไขปัญหาเรื่องความพร้อมมีการสนับสนุนการอบรมที่ดีที่สุดอันนี้คือจุดแข็งของ AIA ถ้าวัดกันบาทต่อบาทหมัดต่อหมัดน้ำหนักต่อน้ำหนักหัวหน้าหน่วย AA กับบริษัทอื่นท่านกินขาดทุกเรื่องนะโอ้ไรตึ้งของหัวหน้าหน่วย AA ยอดเยี่ยมที่สุดหลายคนเคยมาคุยกับผมเล่นๆนะบอกที่นู่นที่นี่ดีกว่านะผมจำได้นะสมัยสัก20ปีที่แล้วคุณดันดลประชุมผู้บริหารหน่วยตอนนั้นเราก็มียุคที่เขาเรียกอะไรคนของเราออกไปบริษัทอื่นคนของเราก็จะคอมเพลนผมนั่งผมเห็นภาพชัดเลยคุณดันดลนั่งอยู่โต๊ะนั่งตามสไตล์ท่านท่านก็นั่งฟังคนหัวหน้าหน่วยก็จะบ่นผลประโยชน์เราสู้ไม่ได้โทษหนักเราสู้เขาไม่ได้ปั๊บคนนี้พูดคนคนพูดพูดผมนี่เริ่มจิตตกแล้วฟังผมก็หันไปมองเขาเหมือนเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาพูดมาขำถ้าที่นั่นดีก็ไปอยู่ที่อื่นดีพอติมาเลยปึ้งเลยที่นั่นดีก็ไปอยู่ที่นั่นดีปึ้งเลยครับล็อกเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเลยจิตท่านครับถามว่า AA มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะไหมครับมีทุกองค์กรทุกบริษัททุกหน่วยงานแม้กระทั่งหน่วยงานเราถามว่ามีอุปสรรคมีปัญหาไหมมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงไหมมีครับมันมีหลายเรื่องที่มันต้องปรับปรุงถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่ต้องปรับปรุงนั้นเราแนะนำเราอยู่ในตลาดเราแนะนำเขามีคนแก้เขามีคนปรับเรื่องของเขาเราแนะนำหน้าที่ของเราทำอะไรเราทำไปผมว่าสวยผมว่าบรรยากาศมันจะสวยแต่ถ้าเราคิดว่าเราคือ CEO โหแม่งหมดทุกเรื่องเลยผมว่ามันอึมครึมจิตตกประชุมแสกกรุงเทพนะก่อนที่จะออกมาอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมขอแชร์นะผมบางทีฟังแล้วผมจิตตกพอฟังไปแล้วมันไม่มีเรื่องเขาเรียกเหมือนกับสร้างสรรค์นะมันมีแต่คอมเพลนนะซาลูนทำผมก็ชอบเขาประเด็นหนึ่งนะวันนั้นก็นั่งประชุมเสร็จก็มีการบ่นเขาพูดมาคำหนึ่ง SAC ย่อมาจากอะไร Senior Agency Consultant ใช่พวกอยู่มีหน้าที่ consult ไม่ใช่มีหน้าที่ complain จะดุ้งเลยผมจะดุ้งเลย Senior Agency complain ระวังกันนะอันนี้แชร์ให้ฟังนะแน่นอนบางทีเราก็คิดว่าที่เราเจอปัญหามันเยอะมันหนักอันนี้ปกติแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในฟิลแชร์ข้อมูลหาวิธีแก้สร้างบรรยากาศในการทำงานสร้างแรงดึงดูดผลักดันในการทำงานผมว่าเยี่ยมยอดเรามีโปรแกรม FA ครับที่สำคัญเราสามารถโอนในธุรกิจนี้ได้นะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ AA สุดยอดเลยผมแชร์ข้อมูลท่านเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวเราลองมาคิดตามกันดูอันนี้เป็นข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเขาคิด
ให้เห็นว่าถ้าเรารีครูทคนที่มีศักยภาพเนี่ยใน25ปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะมีรายได้เท่าไหร่โดยมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับท่านต้องรีครูทคนเขาบอกว่าถ้าท่านรีครูทคนที่เป็นระดับท็อปความหมายคือมี F อะไรครับ FYC เฉลี่ย 240,000 นะต่อปีนะ5ปีแรก6ปี6ปีมีเฉลี่ย 480,000 นะท่านครับ5ปีแรกท่านจะมีรายได้ล้านกว่าจากตัวแทน1คน25ปีท่านจะมีรายได้11ล้านต่อตัวแทน1คนใน25ปีนะแต่ความหมายคือตัวแทนคนนั้นต้องมีผลงานต่อเนื่อง25ปีนะนี่คือนักคณิตศาสตร์เขาคิดนะครับไอ้ที่ผมมาม้วนนิ่มให้ท่านนะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเป็น MDRT ล่ะ5ปีแรก 600,000 6ปีถึง25ปีละ1.5 ล้านนะท่านจะมีรายได้25ปีรวมเนี่ย34ล้านท่านครับหายใจลึกๆตั้งใจวันนี้สร้างโค้ดรวยถึงผมถ้าผมบอกหัวหน้าหน่วยที่ R2 ว่าเฮ้ยกู6เห็นเว้ยอีก25ปีเท่าไหร่วะ82ให้ไม่อยู่เลยเว้ยสัตว์เอาวะใครลองมาบ้าๆกันตามนี้อยู่25ปีแล้วถ้าโทรผมยังอยู่ผมจะมาดูว่ามันได้จริงป่าวลองดูไหมเขาคิดให้ดูไม่ต้องรีครูทเยอะนะปีละ4คนเขาบอกถ้ารีครูทคนแบบสักครู่เนี่ยปีละ4คนนะ4คน25ปีกี่คนครับ25ปี100แต่ตายบ้างเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ50ไม่ใช่รอดหมดชีวิตเป็นไปไม่ได้นะ40คนเป็นตัวแทนที่มีค่าในหน้า 240,000 10คนเป็น MDRTท่านครับ25ปีท่านมีรายได้780ล้านอันนี้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้คิดนะไม่ใช่ผมคิดเขาคำนวณมาจากเมื่อสักครู่นะเห็นไหมฮะตัวเลขนะนี่คือตัวแทนที่เป็นท็อปเอเจนต์คือ240,000นี่คือตัวแทน MDRT กับท่านรีครูท25ปีปีละ4คนปลายครึ่งหนึ่ง780เวอร์เว้ยมันเป็นไปไม่ได้โลกใบนี้อ้าวเหลือครึ่งหนึ่ง 50% จาก780เท่าไหร่ครับยังเหลือ390ใน25ปีเฮ้ยโม้อีก 50% แม่ไม่ใช่มนุษย์ละเอาอีก 30% แล้วกันรอดมันเอาให้เหลือแค่เอาจาก780 30เหลือ260ท่านครับ25ปีมีรายได้260ล้านจากธุรกิจน่าสนใจไหมน่าสนใจน่าสนใจไหมครับแต่สมมติฐานคือสมมติฐานคือต้องเหมือนรุ่นหน่วยซีลครับต้องอึดครับ25ปีผมเชื่อในห้องนี้ไม่เกิน35อายุอีก25ปีเท่าไหร่ครับกำลังดีเลยผม66เฮ้ยไม่ใช่ดิ86ดิไม่แน่ใจนะ86เพราะว่าพ่อผมตายตอน58แม่ตาย59แม่ตายแล้วผมกำไรปีเลยถือว่าโอเคแล้วงั้นพยายามจะอดทนอ่านอยู่ถ้ายังรู้จักกันโทรไปที่ตามใช้ไปครึ่งห้องทำตามคุยกันด้วยตอนนี้แม่งได้เกิน300กว่าล้านครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับอีก25ปีตามใช้ไปครึ่งห้องแล้วนะมันน่าสนใจก็ผู้บริหารดอกสูงที่คนที่มีรายได้กันได้อย่างครับพี่ฝันน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ที่คุณอ่านเอาตัวเลขมาให้เห็นว่าเคยเฟรมความเนี่ยเขามีรายได้ยังไงครั้งที่แล้วที่ผมไป R2 น่าสนใจครับผู้บริหารหน่วยเป็นแบงค์สีเขียวโอ้โหสีเขียวเป็นท็อปขายประกันให้แบงค์แบงค์ปึ๊บๆเลยหัวหน้าใช้เวลาเรียนรู้แบบเนียนๆเข้าเป็นหัวหน้าหน่วยตอนนี้เป็นนิวเอ็นเอ็นชนิวเอ็นเอ็นมีเบี้ยประกันตอนนี้นะน่าจะประมาณ 7-8 ล้านเขามาจากแบงค์เป็นคนสุราษฎร์แต่บนด้านหน่วยเขาอยู่ที่กรุงเทพน่าสนใจครับท่านนี้เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมคนครั้งที่แล้วที่ผมไปแชร์ที่ R2 เนี่ยเขาก็เอามาสัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันไม่มีธุรกิจไหนนะครับที่จะสามารถสร้างด้วยมือด้วยตัวของเราได้นะเอาละครับที่สำคัญที่สุดครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับมืออาชีพด้านการประกันที่จัดการแก้ปัญหาที่แท้จริงด้านทองและการออมระยะยาว
ผมมีหน้าที่ตอนนี้ที่จะสื่อให้ท่านเห็นทุกครั้งที่เราไปเราจะบอกว่างานหลักของเราคือการให้ความคุ้มครองและการออมในระยะยาวนี่คือธุรกิจของเรานี่คือแก่นของธุรกิจเลยคือหลักของธุรกิจเลยนะครับท่านไม่ต้องตกใจไม่ต้องพะวงว่าที่เราคืออะไรถ้าคุณจะลงทุนเพื่อคุณคุณไปลงทุนที่อื่นผมมีหน้าที่ดูแลคุณในเรื่องของการให้ความคุ้มครองทุกมิติและการออมในระยะยาวนี่คือความเป็นมืออาชีพของผมแน่นอนสินค้าของเรานะครับมันออกมาช่วยในเรื่องของการครองตลอดชีพคุณภาพของแผงการเงินอย่างจุกเฉินเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับมนุษย์สุดท้ายเราก็คือเป็นอะไรครับเราใหญ่กว่าแฟชั่นแอดไวเซอร์เราคือไลฟ์แพลนเนอร์วางแผนชีวิตให้คนเลยการเงินเป็นความมั่งคั่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนในการเงินถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถและขาดซึ่งอะไรครับความสามารถเช่นจากความก่อนไว้ควรประสบอุบัติเหตุหรือทุกคนเราท่าหรือพิการความสามารถในการที่จะหาเงินหรือสร้างความมั่งคั่งจบนั้นผมมีหน้าที่ที่จะช่วยดูแลให้มันครบองค์ประกอบที่คืองานของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของชนะทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นท่านครับด้วยการมีเป้าประสงค์ที่ถูกต้องเรามาทำให้ปี2018ยิ่งใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกระบวนการและขั้นตอนนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเป้าประสงค์การที่เรามาอะไรครับเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วมาเป็นผู้บริหารหน่วยแล้วก็เราจะสร้างมิติใหม่ของ25ปีข้างหน้าของธุรกิจของการเป็นเจ้าของธุรกิจประกันมืออาชีพเน้นการเกณฑ์คนผมใช้คำว่าทาเลนต์รีครูทเมนต์อย่างที่บอกกับสมัยก่อนเขาสอนว่าออกไปใครก็ได้เข้ามาเป็นตัวแทนได้หมดพูดได้เดินเป็นนะยิ้มเป็นเขาเป็นตัวแทนได้หมดคือเรื่องมันดีครับแต่วันนี้มันไม่ใช่ชวนใครก็ได้มันจะเป็นต้องทาเลนต์รีครูทเมนต์ไม่ใช่เฮดเขาเป็นผู้เป็นนะครับงานของเราไม่ซับซ้อนครับงานของเราคืออะไรถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยคือไปพบคนเมตตาและรักคนที่ไปพบแล้วก็ไปช่วยครับผมชอบอาจารย์เขาพูดคำเขาบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไปสวมปากตัวแทนหรือรู้สึกเป็นตัวแทนแล้วคุณไปพบเพื่อนคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงครับไปพบเพื่อนมันรู้สึกว่าไงครับถามตรงตอบจริงมันรู้สึกเกรงใจรู้สึกว่าเราไม่เอาจะไปขายรู้สึกแต่ถ้าวันนี้เราไม่เป็นตัวแทนเราไปคุยเขาเรื่องของความครองการปกป้องความเสี่ยงเรารู้สึกไงครับเรากล้าคุยไหมเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นมืออาชีพเรามั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำนะครับเราไปพบคนเราเมตตาเขาเขาทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของเขาเขาตัดสินใจหรือไม่ทำตัดสินใจเป็นเรื่องของเขานะครับแล้วเราไปช่วยเขาเราไปแนะนำเขาหัวหน้าครับหัวหน้าก็เช่นเดียวกันไม่ซับซ้อนหัวหน้าก็คือเป็นพบเป็นนำเสนอความคิดของคนชวนคนแล้วก็พัฒนาคนนั่นคืองานไม่ซับซ้อนแต่เราบางทีเราไปทำให้ซับซ้อนครูก็ถามนักเรียนครับคณิตศาสตร์ก็ถามว่ามีนกอยู่ต้นไม้สิบตัวในพานดีปืนขึ้นไปยิงนกตายหนึ่งตัวถามว่าจะมีนกเหลือต้นไม้กี่ตัวถ้าตอบแบบไม่ซับซ้อนคือไม่เหลือนกตกถึงตัวอีกเก้าตัวเป็นไงครับตกใจบินไปแต่นักเรียนนี่มันซับซ้อนไงเหมือนเราทุกวันนี้บางคนซับซ้อนยังไงครับแน่ใจว่าในพันนี้ไม่พลาดในพันที่เก็บเสียงหรือไม่อะไรเงี้ยหรือพูดเล่นเกมมันจะได้แน่เหรอเฮ้ยมันไม่ได้นะถูกขัดเงินมันไม่คุ้มนะมันเท่าไหร่ซับซ้อนก็เลยซับซ้อนนะมันซับซ้อนอันนี้โดนไปแสนกว่าบาทเราไม่ใช่นักเรียนแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นผู้คนมีความสามารถเช่นเดียวกันครับเราตอนได้เหรอตอนได้ก็ตอนได้ไม่คิดมากเจ้าว่าบอกให้เนรพอดีมันมีสะพานขาดก็ให้เจ้าว่าภาษาเนรน้อยเนรน้อยไปถือป้ายไปหยุดรถแล้วเลี้ยวกลับตัวเองก็ไปยืนถือป้ายรถก็ขับมาเห็นเนรน้อยก็บอกดูทางนี้ให้ดูทางนี้รถก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าเนรแม่งมาเล่นตลกก็ขับรถไปเกิดอะไรขึ้นครับตกเขาตายเนรเสียใจมาบอกเจ้าว่าก็บอกซ้ำซ้อนทำไมไม่เขียนคำว่าข้างหน้าสำคัญฉับลุกตรงอย่าไปเขียนบอกว่าลบเลือกกันนะครับงานเราไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองนะเอาเป็นว่าเราไม่ใช่เมนและเราไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนเราเป็นผู้บริหารผู้นำเพราะฉะนั้นอย่าซับซ้อนครับ
่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้ครับเมื่อ10ปีที่แล้วมีความฝันมีเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งผู้ชายเศรษฐีทั้งหลายก็มาสู่อยู่ใต้ฟ้าขาวฉันนี่คือความฝันครับครับ10ปีผ่านมาปึ้งเป็นหมอโรคครับอย่าไปดูถูกอาชีพเขานะผมเอาไปแล้วไม่ได้โจ๊กว่าเขาไปยืนอยู่ใต้ฝ่าเท้านะเพราะฉะนั้นนะครับการสื่อสารเราก็พูดเรื่องจริงพูดเรื่องตรงอาจารย์คาฮอบอกว่าวันนี้ถ้าคุณเป็น UAA เวลาคุณไปเจอเพื่อนคุณแนะนำเพื่อนทำไมถ้าเรารู้จักตัวเราเองเราพูดตรงๆว่าเราทำอะไรอยู่เราไม่ต้องกลัวนะครับผมไปเจอเพื่อนบอกคนอยู่ไหนกูอยู่ UAA แม่กูไม่เคยใช้ UAA หรืออยากใช้บอกแม่เฮ้ยกูสนใจแต่อยากใช้ก็คือคุณก็เดินไปแล้วไม่ต้องดูไฟแดงเดินไปใช้ได้นอนเลยแต่มึงไม่ได้ใช้นะถ้ามึงไม่ตายเนี่ยจะได้ใช้นอนโรงพยาบาลไงแต่ถ้ามึงตายก็ลูกเมียไม่ใช้โอเคป่ะบอกไม่เป็นไรกูอยู่มึงก่อนนะนี่คือพูดตรงนะครับเอาละครับการเกณฑ์คนเก่งเนี่ยมันเป็นทางเลือกเดียวจริงๆสำหรับเราเขาบอกงานแรกและสำคัญที่สุดของหัวหน้าคืออะไรครับการนำคนเข้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีครูทเราก็ตายมันมี3คำถามนะที่มักจะถามคนตลอดเวลานะเวลาประชุมกับหัวหน้าตัวเองที่ไม่มีผลตัวแทนใหม่สิ่งที่เราเจอก็คือไม่ค่อยชอบการเกมไม่รู้จะเกมยังไงมีเด็กการเกมไม่พอ3คำถามนี้คำถามก็เรียกอมตะนิรันดร์กันผมก็จะมีคำตอบครับถ้าไม่ชอบการเกมมาเป็นหัวหน้าทำไมคำถามที่1ตอบแล้วนะครับคำถามที่2ถ้าเกณฑ์ไม่เป็นทำไมขึ้นหน่วยเร็วตอบแล้วถ้าคุณมีแหล่งการเกณฑ์ไม่พอทำไมไม่ทำตามระบบที่เรียนที่สอนหลายคนเรียนสอนเยอะนี่ครับฝรั่งมาจากฮ่องกงมีคำถามเรามีตัวแทนน้อยเขาถามว่าคุณถ้าหน่วยเรามีความรู้โอ้โหไม่มีตัวแทนคนเรียนเรียนทุกวันเรียนละเอียดด้วยมันไม่เกี่ยวความรู้มันเกี่ยวกับอะไรครับไม่ได้ลงมือไม่จริงไม่ชัดถูกต้องนะเพราะฉะนั้นท่านครับมันต้องเริ่มจากใจความเป็นเจ้าของเวลาการเก็บมันมีสองคำที่ให้เราเลือกทำในสิ่งที่เรารักแบบรักในสิ่งที่เราทำท่านว่าชีวิตเราต้องอะไรครับเขาบอกมนุษย์ที่ได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยน้อยแต่ในเมื่อเราต้องทำเราต้องหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและดีแล้วรักกับมันแล้วท่านจะเติบโตการเกณฑ์คนเป็นเรื่องน่าเบื่อมนุษย์เป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอะไรเป็นน่าเบื่อแต่ถ้าเขาสามารถที่เติบโตมีความมั่นคงมั่งคั่งได้มันสวยงามไหมครับสวยนั่นคือถ้าท่านรักในสิ่งนี้ท่านจะมีจิตวิญญาณที่จะช่วยนะครับอันนี้นอร์แมนเลวินพูดชัดในการบริหารงานถ้ามีเพิ่มจำนวนก็ตกลงได้เลยผมอยู่28ที่9ปีเห็นชัดครับหน่วยที่พอหลังจากขึ้นเป็น DM SDM แล้วรีครูทตกลงการเติบโตของคนผลิตลดลงอาจจะเติบโตได้บางช่วงจังหวะบางปีเขาเรียกอะไรมีเทสใหญ่เข้ามาก็โป้งแต่ละเดือนลดลงแล้วตลาดก็จะแคบลงเรื่อยๆตลาดแคบจิตมันก็ตกลงเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเรื่องปกติของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องเพิ่มจำนวนต่อเนื่องคราวนี้ท่านลองมาดูนะครับกลยุทธ์ในการเก็บเงินไม่มีอะไรมากอยู่ที่มีเรื่องล้นๆครับความตั้งใจเรื่องแรงเรื่องวิธีดึงดูดวิธีทำให้แล้วก็ตามติดแล้วก็ติดตามอันนี้คือกลยุทธ์ที่จะใช้นะครับเนื่องจากเวลามันหมดนะครับผมก็จะไปให้เร็วขึ้นเนี่ยขอเวลาประมาณสัก10นาทีนะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดท่านต้องถามตัวเองนะว่ามันมีคำถามหลายคำถามของหัวหน้าหน่วยที่จะขึ้นหน่วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเรียกได้2เด้งขาย10บาทตอนเป็นตัวแทนได้ 30% พอขึ้นหน่วยมีโปรคูลอีกบริษัทเขารู้ทันตอนนี้เขาก็เลยทิ้งมาบอกหลายคนโทรหาผมบริษัทแม่งใจร้ายชิบหายเลยผมด้วยไปสีก็ครบโคต้าก็ครบจะนับหน่วยมาไงนะผมบอกเฮ้ยจริงดิเฮ้ยบริษัทแม่งใจร้ายขนาดนั้นเลยเรื่องจริงอ๋อเขาต้องให้รีครูทคนเท่าไหร่ครับ2คนนี่ไงตอนแรกเราคิดว่าเราฉลาดไงกับกิน2เด้งบริษัทเขารู้เจ้ามือรู้เจ้ามือเลยบอกเฮ้ยไม่ได้เขาให้เป็นหน่วยเพราะอะไรครับสร้างธุรกิจทำให้เขาปีละเท่าไหร่ครับ2คนยากไหมก็ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวคุณโทรหาผมจะเสียเวลาไป
20นาทีแล้วไปเพิ่มคนได้1คนทันทีไปเลยนะหรือเป็นเพราะคุณขายเก่งแล้วก็เรียกการขายหรือเปล่าถามตัวเองนะหรือเป็นเพราะการพัฒนาหน่วยแบบพรีเมียร์แล้วก็อยากมาเป็นตัวแทนมีตัวแทนอยู่แล้วเลยไปบอกหัวหน้าบอกขอขึ้นหน่วยมีเยอะนะแบบนี้เขาเรียกเคี่ยวหัวหน้ารุ่นถัดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะหัวหน้าเคี่ยวกว่าเพราะฉะนั้นเอาครับทำไมเรื่องการเกณฑ์คนเก่งอันนี้คือตัวเลขชัดๆเลยท่านดูแล้วท่านจะตกใจตั้งแต่ปี2014ถึงปี2017ตัวแทนที่เข้ามาเนี่ยท่านเชื่อไหมใน4ปีเนี่ยเราตัวแทนเราเข้ามาอย่าเอาเข้านะไม่มองเข้าออกไปแสนหนึ่ง4ปีเป็นไงครับเหนื่อยนะสูญเสียนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนครับเพราะต้นทุนธุรกิจมันสูงขึ้นทุกวันนี้เวลาทุกอย่างเราต้องวางตำแหน่งของตัวเราเองนะครับในมืออาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจผมให้ท่านดูที่วัฒนาการสั้นๆในอดีตที่เรียนครับสมัยก่อนเนี่ยเราลากคนมาเป็นตัวแทนเราเอาจำนวนสมัยก่อนคุณท่านโดนพูดเสมอถ้าจะมี FIC 1.5 ล้านต้องมีตัวแทนเท่าไหร่ครับ15คนถ้ามีตัว FIC 2ล้านมีตัวแทน20คนนี่คือสูตรในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับยังพอได้อยู่นะแต่ความยั่งยืนในระยะยาวมันเป็นไม่ได้นะครับต่อมาก็คือเริ่มเกณฑ์ตัวแทนละเริ่มขายอาชีพนะเริ่มขายอาชีพณวันนี้ครับเราต้องเกณฑ์คนเก่งเนี่ยวิธีการเกณฑ์คนเก่งก็ต้องนำเสนอธุรกิจครับหรือ business opportunity program นะครับเพราะว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราอยู่จุดไหนเราจะอยู่ตรงจุดนี้หรือเปล่าถ้าอยู่จุดนี้เนี่ยอีก5ปีก็กระโดดไปจุดนี้ท่านจะก้าวไม่ทันท่านจะก้าวเนื้อฉีกได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มปรับตัวแต่ตอนนี้นะเข้าไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแน่นอนเป้าประสงค์ธุรกิจการชีวิตถ้าพูดถึงรายได้เสริมเมื่อก่อนก็ชวนเป็นรายได้เสริมพาร์ทไทม์นะถ้าเป็นอาชีพก็เริ่มที่จะมั่นคงขึ้นแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็คืออนาคตคนที่น่าจะเป็นโปรไฟล์ของคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจครับก็คือความสนใจในธุรกิจมีความตั้งใจมีความสอดคล้องกับหลักการทำงานมีความต้องการในแรงกล้าที่เติบโตพัฒนาอันนี้ก็น่าจะเป็นโปรไฟล์อันนี้ผมคิดว่าท่านทราบดีแล้วนะครับเราเป็นคนผู้นำในระดับไหนเราเห็นคนเป็นคนไหมหรือเห็นคนเป็นระดับที่สูงสุดคือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจถ้าเราเห็นคนเป็นคู่ค้าทางธุรกิจก็เหมือนกับผู้บริหารนำทองที่มองผู้จัดการแบงค์คนนี้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเขาใช้เวลาในการเฝ้ามองในการติดตามในการทำให้เกิดความสงสัยความไม่พอใจในงานเดิมนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจเรานะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจคาดว่าขั้นตอนไหนสำคัญที่สุดระหว่าง prospect นี่แหละครับการแสวงหาผู้หวังสำคัญที่สุดนะแล้วก็หลังจากการทำสัญญาสำคัญที่สุดช่วงของการชวนมันไม่ยากผมเนี่ยถ้าให้ไปชวนตัวแทนผมก็ไม่คิดอะไรอย่างให้ชวนมาแล้วให้มาทำเซ็นใบสมัครมาเป็นตัวแทนท่านว่ายากไหมไม่ยากไม่ยากสบายมากแต่ยากตรงไหนครับหลังจากเป็นตัวแทนที่จะมียืนระยะได้เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าว่าช่วงกระบวนการไหนที่ยากที่สุดของการที่จะเกณฑ์คนเก่งนี่ครับการสร้างปัญหาอันนี้ผมยกตัวอย่างนะโจรสลัดเขามีวิธีสร้างปัญหาอย่างไรเขารีครูทคนเข้ามาเป็นโจรสลัดนะถ้าลองดูนะมีความสุขอยู่กับห้องเช่าเล็กๆไหมรู้สึกอย่างไรที่ดูแลครอบครัวแล้วยังไม่สามารถซื้อบ้านคนละใจไหมที่พ่อแม่ต้องหาเงินด้วยความยากลำบากมาผ่อนบ้านให้นี่ก็รีครูทโจรผู้สร้างปัญหานะผู้สร้างปัญหานะท่านดูครับนี่ๆเสนอหาทางออกให้มาร่วมงานกับเราสิเสนออะไรได้มีอุปกรณ์ทำงานครบที่พักอาศัยอาหารฟรีมีเครื่องแบบอุปกรณ์ที่ครบปืนอาก้า47พร้อมกระสุน50ตั้งรายได้800เหรียญสหรัฐคอมมิชชั่นบวกคอมมิชชั่นเนี่ยนี่ก็สร้างเขาท้าทายนะขยันมากได้มากนี่หาทางออกนะรายได้มีเพดานที่เจ้าของบ้านใหญ่ไม่ใช่ความฝันที่ต่อไปถ้าปล้นได้ดีโอกาสจะได้พูดคุยโอบามาก็เป็นไปได้สมัครทีมท้องทะเลทั้งหมดคุณจะเติมเต็มความฝันกล้ามุ่งมั่นที่ทำเป็นฝันเป็นจริงนี่หาทางออกนะเดี๋ยวนี้โจรสลัดก็เลยต้องมีคู่ก็ต้องเอาคนเก่งเลยเรากำลังชวนคนมาทำธุรกิจนะครับเอาละครับแหล่งอันนี้ไม่ต้องแชร์กันมากเพราะว่าแหล่งมันรู้อยู่แล้วสังเกตให้ตัวเองถ้าลองดูนะแหล่งเหล่านี้ท่านคิดว่าอันไหนเป็นแหล่งที่ท่านให้ความสำคัญที่สุดจากการสนุก
มี4แหล่งที่เป็นน่าจะเป็นแหล่งเกณฑ์คนเก่งในอนาคตนั่นก็คือสังเกตศูนย์อิทธิพลตัวแทนตัวแทนแล้วก็โลกออนไลน์นี่คือแหล่งอนาคตน่าสนใจนะฮะออนไลน์เลยน้องคนที่มาจากแบงก์เห็นเพื่อนที่มาจากแบงก์นั่งดูทุกวันเป็นรูปลง Facebook ลง Facebook ไปให้เราออกจากแบงก์ไม่ได้อยู่ตอนอยู่แบงก์นั่นก็เก็บสู้กูไม่ได้วันนี้กูอยู่เอเป็นเอเป็นฟาร์มอุ้ยมันบูมยิงกูมาทำงานตั้งแต่โมงครึ่งกับสามทุ่มทุกวันวันละสองที่ได้ดีอยู่รายได้ดีก็คิดตลอดในเฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็สุดท้ายพอหัวหน้าก็ไม่ชวนอยู่ดีหัวหน้าให้ไอหินเนี่ยผมฟังแล้วโอ้โหไอหินจริงเนียนได้นิ่งเพื่อทดสอบเพราะเขารู้ว่าถ้าคนนี้ตัดสินใจนี่ทะลุฟ้าแล้วก็เป็นอีกหิวแสดงอีกช่วยนิ่งมากรุงเทพเข้าเอฟเอที่อยู่หาเองเดินทางมึงไปหาเองไม่มาเอารถไปรับไม่ก็หูไม่ดีเลยไอ้นี่ก็มาเองเรียนปากใต้ไม่เคยมากรุงเทพโง่แล้วเป็นไงทาเลนคนนี้สุดยอดถูกกันครับเอาละครับเรามีมันมีรูปแบบการไลฟ์สไตล์เซอร์เวย์ฟอร์มอันนี้เป็นหนึ่งวิธีการนะครับผมอยากจะแชร์ท่านที่เอาไปใช้มีผู้บริหารหน่วยทีวีเอาไปทดลองใช้คือหลายคนเรียนอาจารย์ตอนเรียนอาจารย์ถามว่าดีไหมคนตอบว่าดีขอหน่อยขอไปเต็มเลยครับร้องพิมพ์มาเป็นพันๆเลยเข้าไปดูสถานการณ์ตรงนี้นะยังมีอยู่ตั้งเมื่อเลยอยู่ตรงนี้ท่านครับไอ้ขอไม่เคยปฏิเสธถ้าไม่ใช้มันไม่ได้นะเขาบอกว่าคนที่เอาไปใช้มีบางคนเอาไปลงในโซเชียลผมก็ทำให้เป็นมีผู้บริหารกรุงเทพนะเขาเก่งมากเลยนะเขาเอาไปลงในโซเชียลแล้วคนเข้ามาเลยนะเข้ามาตอบคำถามนี้นะว่าหลังลงชวนเข้ามาดิมาแชร์เขาเป็นทีวีเลยเขาเก่งมากเขาให้ผมดูนะเขาลงไปเนี่ยเขาบอกเขาลงไปเนี่ยมีคนทยอยตอบมาเรื่อยๆนะตอบเซอร์ไลฟ์สไตล์เซอร์เวย์ฟอร์มเนี่ยแล้วมีที่อยู่มีอะไรชัดเจนเลยเขาไปลงในโซเชียลนะแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยเขาได้ที่อยู่ได้เลยแล้วเขาก็รู้ว่าคนนี้มีเบาะแสความไม่พอใจยังไงอะไรไงแล้วเขาก็คอนแทคไปติดต่อน่าสนใจแต่ถ้าเราเรียนโซเชียลไม่เป็นไม่ต้องรอนะครับหลายคนบอกไม่รอโซเชียลเราก็ทำแบบฟอร์มที่แจกเนี่ยเขามีเต็มเลยท่านฝึกตัวเองฝึกตัวแทนท่านได้ออกไปทำได้ผลครับนะอาจารย์คาฮอก็บอกตลาดถ้าสมบูรณ์นะศูนย์อิทธิพลที่เป็นทางการเนี่ยจะเป็นอีกแหล่งนึงที่จะสร้างธุรกิจให้เราแต่ความหมายคือธุรกิจศูนย์อิทธิพลเป็นทางการเนี่ยคือต้องมีสัญญากับท่านนะครับต้องมีสัญญาร่วมกันนะเขาไม่มีสัญญากับบริษัทแต่มีสัญญาร่วมกันคนกลุ่มนี้จริงๆใครไหมตัวแทนหรือหน่วยที่อาจจะไม่เอาแล้วมาเป็นตัวแทนทุกวันนี้ถ้าไม่มีทุนรายถูกตัดสัญญาถูกไหมเนี่ยไม่อยู่กับไม่อยู่กับเราทำสัญญาเป็นสูตรที่มันเป็นทางการนะอันนี้ถ้ามีเวลาก็อธิบายกันยาวนิดนึงผมก็แชร์เพราะว่าอาจารย์ทาฮองบอกในตลาดที่มันสมบูรณ์ที่ตัวแทนเป็นฟูลไทม์หรือเป็นที่ปรึกษา 100% แล้วเนี่ยแหล่งนี้จะเป็นแหล่งที่ทำธุรกิจที่ดีนะครับน่าสนใจผมเชื่อว่าประเทศไทยในคำว่าศูนย์อิทธิพลรู้แต่เป็นศูนย์อิทธิพลที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแนะนำให้พาเราไปขายสุดท้ายเราก็แบ่งกันอะไรครับแต่นี่คือสัญญาชัดเจนใน1ปีคุณต้องทำอะไร1 2 3 4ต้องแนะนำคนกี่คนต้องได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้ไม่จ่ายอย่างนี้เลยนะครับลองดูนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเอาละครับขั้นตอนของการนำเสนอธุรกิจอันนี้เป็นเขาเรียกเป็น my choice my destiny ถ้าท่านสนใจผมจะส่งให้อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นโปรแกรม business opportunity program ที่เอาไปนำเสนอคนที่ talent นะผมคงไม่ใช้เวลาตรงนี้มันเป็นวิธีคิดผมจะส่งให้ทางอาจารย์สาแล้วก็แชร์ให้ท่านถูกไหมครับเพราะว่าคงไม่ได้อธิบายในรายละเอียดมันก็เป็นกระบวนการครับเป็นกระบวนการขายแนวความคิดเชิงธุรกิจคนที่เรียนทีวีก็จะรู้อยู่แล้วนะแต่เห็นแววตาท่านหลายคนก็บอกว่าเหมือนกับเห็นแป๊บแป๊บแป๊บนะหลายคนมองหน้าผมว่าแป๊บแป๊บแต่มันเหมือนกับคืนอาจารย์เรียบร้อยนะไม่เป็นไรเอาละครับขำขำอย่าซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สมองเยอะผมก็พยายามจะเดี๋ยวจะส่งอันนี้ไปให้นะผมก็จะข้ามไปอันนี้อธิบายถึงเรื่องของการที่มนุษย์เขาบอกคนที่จะอยู่ในสังคมให้ดีเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในระดับปีนึงควรจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า3 ล้านรายได้เน็ตนะครับไม่ต่ำกว่า3 ล้าน
อะไรจะได้เกินไม่ใช่หรอสามารถพึ่งตนเองได้มันมีไม่กี่วิธีที่จะไปสู่ตุดนั้นได้เช่นการเป็นพวกหมอเป็นพวกวิศวะเป็นพวกนักกฎหมายหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คนเหล่านี้ก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งต่างๆหลายอย่างคุณสมบัติหลายเรื่องนี้เป็นต้นนะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจของเราธุรกิจของเรามีคุณสมบัติเพียงหนึ่งเป็นคนที่มีความฉลาดอารมณ์มีการสาดีระดับหนึ่งเต็มใจเรียนรู้แล้วก็มี3เรื่องคือพบคนรักคนแล้วก็ช่วยคนก็สามารถที่ประสบความสำเร็จได้ตอนอายุถึงเรียนนี้เป็นต้นนะครับเพื่อเสนอโอกาสทางธุรกิจให้เขาตัดสินใจให้เขาเลือกนะเอาละครับสุดท้ายอันนี้อยู่ในMy Choice My CD นะเดี๋ยวส่งให้ผมคงไปอธิบายในรายละเอียดมันจะมีเรื่องของตารางรายได้ตารางรายได้นี้คำนวณให้เสร็จเพื่อเอาไปใช้ในการแนะนำชวนคนที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนะครับแล้วก็รูปแบบการพัฒนาชัดเจนท่านต้องสร้างCareer Pathที่ชัดเจนนะตลอดจนต้องมีการตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นระบบของ Sales Builderอันนี้ต้องใช้เวลานี่นะครับเซลล์วิวเตอร์ต้องฝึกเราเป็นคนไทยสนใจเราทำได้ตามใจที่ไทยแท้ไม่ได้ปกตินะเราต้องถืออะไรที่เป็นระบบเราปวดปวดตั้งทันทีเลยไม่รู้เป็นไงเลยนะแต่ท่านเชื่อไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันสร้างความสำเร็จสร้างความสำเร็จเดี๋ยวนี้ดูกีฬาเมื่อก่อนกีฬามีโค้ชคนเดียวทำทุกเรื่องนักกีฬาสมัยก่อนผมเล่นนักบีออกมาเก็บออกมาโค้ชนวดทำสอนตบตาฝึกเดี๋ยวนี้เป็นไงครับมีคนนั่งเป็นโค้ช10คนเก็บข้อมูลเก็บสถิติเก็บทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพัฒนาเช่นเดียวกันครับงานของเราถ้าเราทำให้เป็นเราจะทักเก็บขึ้นสุดท้ายครับคนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจคือใครผู้นำสำคัญที่สุดท่านต้องดูนะเขาบอกว่าความสามารถผู้นำเนี่ยคือต้องเป็นคนที่ล็อกน้ำทำให้ทีมทีมที่แท้จริงคือทีมนั้นต้องมี VMG มีวิสัยทัศน์มีภารกิจแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนสัญญาณที่สำคัญที่สุดผู้นำนะก็คือไฟฟ้าความเป็นเลิศอันที่สองปรารถนาที่พัฒนาคนอื่นแล้วก็กล้าทุกวันนี้คนเก่งเยอะนะคนกล้าน้อยและทุกคนนั่งในห้องนี้คือคนกล้าเอาละครับเราอยู่ในธุรกิจเดียวคนเป็นธุรกิจเขาบอกว่าลักษณะขององค์กรมี3รูปแบบองค์กรแรกมันคือควบคุมเบ็ดเสร็จคือพวกไหนพวกทหารพวกนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้ความผู้นำเท่าไหร่สั่งสร้างแห่งความต้องหันไม่หันมึงตายนะอันที่2พวกกลุ่มควบคุมก็ลูกจ้างอันนี้ก็มีได้บ้างนะครับแต่ของเราเนี่ยองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ควบคุมได้น้อยงั้นเราต้องอาศัยภาวะของเป็นผู้นำสูงอันนี้ภาวะของผู้นำมันมี3เรื่องที่ต้องให้เกิดขึ้นก็คือต้องสร้างความไว้วางใจอันที่2ต้องสร้างความนับถือความมั่นใจคืออะไรความมั่นใจก็คือคุณรักษาสัญญาไหมมีแผนพัฒนาชัดเจนไหมวางอนาคตเขาได้ไหมคุณเป็นคนที่ทำตามหลักการได้ไหมอันนี้คือสร้างความมั่นใจแต่ถ้าคุณเป็นคนที่สร้างความนับถือต้องมีประวัติการทำงานที่ดีมีมืออาชีพสามารถนำทีมได้อย่างภาคภูมิใจและสามารถทำเป็นตัวอย่างได้นะครับสุดท้ายครับการสร้างความสัมพันธ์เราต้องเอาใจใส่คนนะด้วยความจริงใจแล้วก็ให้สนับสนุนการทำงานทุกอย่างทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทุกการตัดสินใจต้องเป็นการตัดสินใจที่ชนะทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็คือจบในสิ่งที่ผมมาแชร์เกินเวลาท่านไปนิดหนึ่งขอบคุณนะครับหวังว่าท่านคงจะคิดและรู้สึกในสิ่งที่ผมทำและพูดในวันนี้และจงขอบคุณตัวเองเพื่อให้ตัวเองหากต้องการลงมือทำตามสิ่งที่ได้คิดเพื่อให้ความประสบความสำเร็จของชีวิตครับขอบคุณครับ